ดูสิมีอาการอะไรอยู่ในตัวครับท่านไม่มีครับนาปรับดันทาร์ทใช่ไหมทาร์ทมาชาร์จนะต้องการแล้วก็อาการแบบหลังอยากให้มันหลังตรงหน่อยต้องการชาร์จพลังงานบริสุทธิ์ใช่หลังด้วยสังเกตลุมจะร่วงครับอาจารย์ดูหลังจะหายไปเลยนะครับครับโทษครับครับดูซิเราทดสอบด้วยวิธีหลังจากให้ทันทีนะครับโทษครับไปแน่นอนครับหมดไหมครับหลังดีนะหมดครับยังไม่ปวดยังไม่หมดคำว่าปวดนั้นหมดหรือยังไม่หมดผมบอกว่าหมดแน่นอนเมื่อกี้นี้ใช้คำนั้นตรงกันนะครับแต่คือผมแบบอย่าเพิ่งไปอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังตอบตัวนี้ก่อนนะผมบอกว่าหมดแน่นอนครับที่ปวดนะถามว่าหมดจริงไหมต้องตอบเองนะคนอื่นตอบแทนไม่ได้ผมจะอธิบายไม่ใช่หรอคือผมแบบไม่ได้ปวดหลังคือผมอยากให้มันหลังมันตรงไปเถอะอ๋อครับดีขึ้นไหมท่านดีครับรู้สึกว่าดีขึ้นแน่นะครับแน่ใจนะครับครับแน่ใจนะครับครับฟังกันดีนะครับความรู้สึกว่าหลังไม่ตรงเดิมๆก็แล้วกันเนาะครับเวลายืนเวลาเดินเวลากระตานไปซึ่งต้องรู้เองครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% แต่เวลาผมช่วยเมื่อกี้นี้ปุ๊บมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์90ก่อน90ถึง90ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็แปลว่ามีผลมากถามว่าผมจะอธิบายเรื่องอะไรผมจะอธิบายนี่คือเรื่องของพลังงานสัตว์และพลังงานจลที่ผมสามารถเอาพลังงานสองพลังงานนี้มาช่วยได้มันเป็นวิชาการทางโลกที่เรียนและเข้าใจยากมากพลังงานสัตว์พลังงานจลเข้าใจยากมากยกเว้นปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมจึงจะพลังงานนี้มาใช้ได้ฟังไว้ก่อนครับแม้ว่าไม่เข้าใจฟังภาษาไว้ก่อนเก็บภาษาผมไว้ก่อนครับเพราะว่าผมจะต้องพูดอีกนานอย่างน้อย30ปีผมยังมีพลังงานที่จะพูดให้กับมนุษย์โลกนั้นจับภาษาไว้ก่อนวันหนึ่งข้างหน้าติดตามผมไปเรื่อยว่าผมพูดเรื่องพลังงานอะไรบ้างมาถึงวันนี้ต้องมาพูดเรื่องของพลังงานเมื่อกี้ผมพูดว่าพลังงานสัตว์พลังงานจลเป็นพลังงานประจำโลกใบนี้ท่านเองเป็นพลังงานของโลกใบนี้เลยเรียนยากครับเข้าใจนี่พลังงานสัตว์เป็นอย่างนี้นะพลังงานจลเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหาความสัมพันธ์ไม่ได้เลยเพราะมันตรงข้ามกันพอหาความสัมพันธ์ปุ๊บมันต่อต้านกันทันทีมันเป็นพลังงานที่ไม่สามารถพิสูจน์โดยการรวมสองพลังงานนี้ที่เดียวกันทำไม่ได้
นิยศาสตร์ไม่มีทางไปถึงคณิตศาสตร์ยิ่งไม่ได้เลยคนอย่างนั้นไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องพุทธศาสตร์อย่างเดียวเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกอย่างเดียวครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อจำกัดอย่างเดียวเท่านั้นงั้นคนที่ได้ตรงนี้มาปุ๊บมันมีภาษาบาลีประโยคนึงอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปานายโกปัจจตังเวทิฏฐโพวินยูนี่คือประโยคนี้ที่จะได้ต้องเข้าถึงตรงนี้ที่จะได้ใช่เข้าถึงปุ๊บต้องหยุดเวลาได้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้จบขาดมันหมดยุคมันมาเป็นยุคของพลังงานที่บริสุทธิ์ยืนยันครับผมพูดต่อหน้าพระสงฆ์ขอให้เอาภาษาผมไว้ก่อนเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ตามโดยเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนามันจะมาลิงก์กันมันจะเข้ากันได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์นี้มาจากไหนมีอยู่ก่อนที่จะเกิดโลกใบนี้ครับอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในระดับเล็กที่สุดของที่สุดจักรวาลเองก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับโลกอื่นเอาพูดถึงโลกเราดีกว่าครับอย่าไปโลกอื่นโลกเรายังไม่จบไปโลกอื่นแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลอะเทอะไปพลังงานนี้มีอยู่ก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดมาเมื่อโลกใบนี้เกิดมาพวกพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งของโลกนี้เช่นน้ำสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพูดสองคำนี้ก็ต้องจบแล้วถามว่าน้ำมีชีวิตไหมอากาศมีชีวิตไหมเพราะว่ามันให้ชีวิตไม่ใช่ถ้าถามว่าอากาศมีชีวิตไหมนะน้ำมีชีวิตไหมดินมีชีวิตไหมถ้าคำถามนี้อร่อยนะฮะถามกับคนอยู่ 7,000 กว่าล้านคนเขาจะตอบว่าไม่มีทั้งนั้นใช่จะตอบว่าไม่มีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ลุงงอพูดบอกว่าทุกสรรพสิ่งเป็นชีวิตถามว่าชีวิตคืออะไรเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ถ้าจอดด้วยจริงๆไปหาดินนะฮะในระดับอนุภาคสองกล้องดูจะเห็นว่ามันมุดเป็นยังไงก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่ที่มันเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จำครับนี่ภาษาลุงงอโลกใบนี้มีชีวิตอยู่มันเคลื่อนไหวโดยการหมุนรอบตัวเองใช่เคลื่อนที่โดยการรอบดวงอาทิตย์โลกใบนี้มีชีวิตงั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ต่างก็มีชีวิตเป็นชีวิตทั้งสิ้นใครเข้าใจชีวิตที่แท้จริงชีวิตคืออะไรเกิดจากไหนเกิดมานานตั้งกี่ปีตรงนี้จะหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ลุงออกตอบได้แน่นอนอยากจะรู้ไปดูใน YouTube บ้านเราดอททีวีเยอะ 5,000 6,000 คลิปแล้วคนเราเกิดจากอะไรคนเราคือธรรมชาติธรรมชาติเกิดเอง okay. โลกวันนี้คือธรรมชาติโลกวันนี้เกิดเองครับการเกิดโลกถามในหัวข้ออนิจจ์มีผู้คนถามพระพุทธเจ้าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตอบเพราะคนถามตอบยังไงก็ไม่เข้าใจพระองค์จึงไม่เสียเวลาณยุคสมัยนั้นแต่ยุคสมัยนี้ลุงหงอกเกิดมาเพื่อตอบเรื่องนี้อนิจจ์อายุตายมีคำถามอยู่สิบคำ 1. โลกนี้เกิดได้อย่างไร 2. กรรมเกิดได้อย่างไร 3. ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร 4. พุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปร่วมรู้สิ่งนั้นๆได้อย่างไรคนอธิบายได้เป็นคนตอบลุงหมอเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้ก็ติดตามครับคนที่คิดได้พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่าคอยดูหลังจะดีหรือจะหายมันคือคำตอบคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเอาความสามารถเป็นเครื่องวัดนาทีต่อนาทีเป็นที่ประจักษ์ครับต่อไปนี้เลิกการพิสูจน์เลิกการวิจัยเพราะมันจับต้องได้แล้วทันทีแล้วด้วยในเรื่องราวโสภาพมันสิ่งแวดล้อมมันยังได้ด้วย
ขอให้นำสิ่งนี้มาใช้ทั้งหมดอยู่ในเรื่องราวของพุทธศาสนาศาสนานั่นเองทำไมผมพูดจาเว้นวรรคพุทธศาสนามันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับประชาชนทั่วโลกให้ไว้เรื่องอะไรให้ไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือพระไตรปิฎกนั่นคือศาสนานะใครต้องการค้นคว้าติดตามก็พระไตรปิฎกย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้คนนั้นก็จะรู้ในสิ่งนี้ผมเล่าให้ฟังตอนนี้คนแยกไม่ได้คือไม่ได้ตอนนั้นต้องปฏิบัติบูชาอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรู้และเข้าใจรวมและเข้าถึงตรงนี้ด้วยเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้ได้ต้องจำเป็นหลักจำภาษาผมได้ก่อนเพราะภาษาผมเนี่ยจะเป็นอมตะเพราะผมพูดแล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนไป20 กว่าปีมาแล้วเรื่องผมนะในระหว่างท่านกำลังศึกษาในแนวทางของพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนาพระเจ้าให้กับชาวโลกก็มาเป็นศาสนาไต่ให้ได้ตามให้ได้คว้าให้ได้ถึงให้ได้มหาประเด็น8ท่านมหาชัยจ่อประเด็น9อยู่อย่างนี้ถึงจะเข้าใกล้ตรงนี้ได้จะเข้าถึงจริงต้องปฏิบัติอย่างเดียวเข้าถึงจะเกินกว่าตำราเข้าใจไหมครับขอเนาะเอาละน้องให้คะแนนเองนะครับว่ารู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดเต็มขนาดประมวลผลเองนะตรงนี้อยากจะเป็นปกติต้องการอยากให้หลังแผ่นหลังก็ได้เป็นปกติง่ายเนาะภาษาผมง่ายนะครับกระดูกสันหลังก็ได้แผ่นหลังก็ได้กลับมาตั้ง 80% แล้วสิ่งนี้วัดได้ด้วยความรู้สึกถ้าสงสัยก็ไปยืนท่ากำแพงก็จะเรียนจบโอเคนะมันตรงจริงไหมเนาะโอเคจบข่าวครับขอโทษครับไปต่อเชิญครับปึ๊บอะไรยอมสุดท้ายเหรอยอมสุดท้ายส่งบิดาเหรอไปส่งค่ะไปส่งแม่กับคุณพ่อมีดามารดาแล้วจ้าปวดหลังล่างกับเท้าขวา